่บอกไปนะคะว่าหลายคนเนี่ยคงเคยเห็นต้นผักตบชวาแต่ว่าไม่เคยเห็นดอกผักตบชวานะคะแต่ว่าเจลจะพาไปเที่ยวนะคะจะเป็นดอกผักตบชวาที่เห็นแล้วเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะไปเที่ยวพร้อมๆกับเจลเลยค่ะดอกผักตบชวานะคะกำลังออกดอกสวยงามบนเนื้อที่กว่า10ไร่นะคะในสระน้ำวัดสิงห์คูยางอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสวยงามเหมือนมีทุ่งทิวลิปเกิดที่เมืองไทยเลยล่ะค่ะพระครูภัทรปัญญาวุฒินะคะรองเจ้าอาวาสวัดสิงห์คูยางนะคะได้บอกกับทีมข่าวของเราค่ะว่าทางวัดได้นำผักตบชวานะคะมาใส่ลงในสระน้ำของวัดได้ประมาณ1ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียทำให้ปลาตายนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็นำผักตบชวาเนี่ยใส่ลงไปทำให้สภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่เน่าเสียอีกแล้วก็ปลาเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดจบจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะจนมาถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะผักตบชวาในสระน้ำเนี่ยก็ได้ออกดอกสีม่วงอ่อนๆนะคะอย่างที่เห็นกันเต็มสระน้ำแล้วก็สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสร้างความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะจนในทุกวันนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมักจะแวะมาเที่ยวชมความงามของดอกผักตบชวาและต่างให้สมญานามว่านี่คือทุ่งทิวลิปเมืองไทยค่ะเรื่องจริงสวยมากจริงๆเลยอ่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะคะที่ผักตบชวาเนี่ยออกดอกสวยงามแบบนี้ค่ะทำให้ทางวัดเนี่ยเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของอำเภอโคกสำโรงในอนาคตด้วยค่ะดีเนอะถูกต้องนี่ค่ะหนูมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับดอกผักตบชวามาฝากด้วยก็คือดอกผักตบชวาเนี่ยจะมีสีอ่อนสีม่วงอ่อนนะคะออกดอกเป็นช่อเหมือนช่อดอกกล้วยไม้เป็นพืชน้ำล้มลุกนะคะสามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำเลยค่ะมีถิ่นกำเนิดนะคะในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้และแพร่พันธุ์นะคะไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในปีพ.ศ. 2444นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะโดยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นไม้ประดับสวยงามเขาถึงเรียกชวาแต่จริงๆเป็นต้นกำเนิดที่บราซิลถูกต้องซึ่งดอกผักชวานี้นะคะก็คือดอกอ่อนเนี่ยแล้วก็ก้านใบอ่อนเนี่ยยังสามารถกินได้อีกด้วยใช่แล้วตอนที่เขายังไม่บานเป็นดอกค่ะตอนที่ยังตุ่มๆอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาเนี่ยไปแบบต้มจิ้มน้ำพริกหรือทำแกงส้มอะไรอย่างนี้ถูกต้องกินเลยไหมกินเลยดูให้สวยๆก่อนดูสวยๆดีก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีนะคะรับผิดชอบพื้นที่ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่036 770-096-7นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะคุณขวัญเรือนแก้วพิจิตรนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็คุณชัชวาลแก้วกระจายถ่ายภาพมาให้พวกเราค่ะค่ะโอ้โหสวยสวยช่วงนี้นะแม้แต่ผักตบยังพร้อมใจกันออกดอกแล้วเขาออกเยอะๆแล้วสวยจริงๆเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่กระหย่อมนึงกระหย่อมนึงออกเป็นแบบโอ้โหเป็นแพอย่างนี้แล้วมันสวยจริงๆแต่ถ้าอยู่ในสระน้ำนี่มันโอเคแต่ว่าถ้าไปอยู่ในแม่น้ำลำคลองอันนี้มันจะขวางเส้นทางกันหนูไม่เคยเห็นเลยเนี่ยครั้งแรกของหนูเลยเห็นในทีวีต้องไปเห็นของจริงให้ได้เนื้อมากจริงดีทุ่งแบบดอกไม้ที่กำลังออกดอกแบบนี้มีที่ไหนนะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปส่งเข้ามานะคะแล้วก็แท็ก IG มาที่แจ๋ว Family ได้เลยนะคะเราจะได้แบ่งปันกันแล้วก็ไปดูอันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะคือในบ้านคุณคฤหาสน์เหมือนคฤหาสน์ของคุณดาวอย่าไปเสียงดังอย่าที่วันนั้นถ่ายรูปมาคฤหาสน์คุณดาวดอกเป็นกระท่อมเล็กๆค่ะสรรพากรเดี๋ยวเป็นกระท่อมเล็กๆพออยู่พอกินพื้นที่เยอะมากเลยค่ะคำนวณภาษีเป็นพื้นที่พอกินใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ทำกินแบบเชิงเกษตรเกษตรตรงไหนอ่ะจะเสียเงินถูกที่เขายังไม่เริ่มจ้ะภาษีอ่ะเป็นบ้านเล็กๆเองไปไหว้พระดีกว่าเปลี่ยนเรื่องนะคะพาไปที่จันทบุรีเมืองนี้เป็นเมืองของดีที่สำคัญเป็นเมืองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะหลายคนก็เดินทางไปจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะขึ้นไปนมัสการเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสักการะรอยพระพุทธบาทพวงที่เขาคิดจะกูดค่ะไปที่จันทบุรีด้วยกันค่ะงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงนะคะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะที่ยอดเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีเริ่มมาตั้งแต่19มกราคมจนถึง19มีนาคมนับเป็นเวลา3เดือนเต็มเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีผู้คนที่มีแรงศรัทธาแล้วจิตศรัทธาไปทำไมที่นี่ถึงพิเศษกว่าที่อื่นทำไมที่นี่ถึงต้องมีการเตรียมตัวก่อนจะขึ้นไปนมัสการเพราะว่าเส้นทางเดินขึ้นไปค่ะค่อนข้างที่จะมีความลาดชันแล้วก็ลำบากทีเดียว
ถือว่าเป็นการวัดใจกันเลยนะคะสำหรับยอดเขาคิชฌกูฏเป็นยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรด้านบนประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่ถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คือรอยพระพุทธบาทพลวงนะคะตำนานเล่าขานกันว่าที่นี่เนี่ยได้ถูกค้นพบประมาณปีพุทธศักราช2397ต่อมาในปี2515พระครูธรรมสรคุณหรือหลวงพ่อเขียนเจ้าอาวาสวัดกระทิงซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามก็ได้บุกเบิกทางขึ้นนะคะค่อยๆพัฒนาสร้างเส้นทางให้ปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็จะไปนมัสการกันระหว่างขึ้น1ค่ำเดือน3จนถึงแรม15ค่ำเดือน4ที่เป็นพิเศษสำหรับที่นี่ก็คือจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยปิดทองนมัสการรอยพระพุทธบาทตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นกลางคืนก็จะมีผู้เดินทางขึ้นไปด้วยนะคะความเชื่อค่ะเส้นทางที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็อยู่สูงประชาชนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสวรรค์ระหว่างทางก็จะมีคนนำเอาดอกดาวเรืองเนี่ยไปสักการะนะคะหรือว่าโปรยไปตามทางด้วยก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนหินที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทเรียกกันว่าหินลูกพระบาทตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนะคะพอขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะหินลูกพระบาทแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏด้วยค่ะการเดินทางไปนมัสการอย่างที่บอกแล้วนะคะต้องมีความตั้งใจจริงๆถึงจะสามารถขึ้นไปได้รอยพระพุทธบาทพลวงเนี่ยต้องนั่งรถบริการที่วัดพลวงไปตามถนนลูกรังที่ค่อนข้างจะลาดชันระยะทางประมาณ8กิโลเมตรนะคะจากนั้นต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆกิโลเมตรกว่าเนี่ยเดินทางราบก็อาจจะปกติแต่อันนี้ต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมคะเกลือเกลือเลยขึ้นแบบเหนื่อยก็แวะพักไม่หนูจะบอกว่าหนูขึ้นตั้งแต่ปีที่ยังไม่ทำถนนดีขนาดนี้นะปีที่ยังไม่มีแบบเขาเรียกอะไรปูนหรือแม้กระทั่งไม้ที่แบบกั้นเป็นบันไดให้เราได้เดินอะคือเดินแบบธรรมชาติมีเชือกอันเดียวค่ะแล้วก็จับขึ้นไปถูกต้องสุดยอดได้บุญเยอะเลยแรงอธิษฐานนะคะหลายคนบอกแม้ไปพระพุทธบาทหลายที่อยากจะขึ้นไปแต่ว่าทำไมขึ้นไม่ถึงก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วแรงศรัทธาจะส่งให้เราได้ขึ้นไปใช่ค่ะหรือใครไม่ไหวจริงๆเดินไม่ไหวอายุอานามหรือว่ามีปัญหามีแคร่หามแต่คาดว่าเสียวกว่าเดินเองใช่คงเคงไงนะคะก็ไปแต่คนแก่อาจจะเชี่ยวชาญนะเพราะบางทีคนแก่เดินขึ้นไม่ไหวจริงๆแต่ว่าแรงศรัทธาอยากจะไปเป็นทางเลือกค่ะ400บาทสำหรับแคร่นะคะก็มีคนหามขึ้นไปเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วเพราะว่าจะปิดให้ในช่วงของเทศกาลการนมัสการนี่นะคะ19มีนาคมนะคะหมดครั้งนี้ก็ต้องรออีกทีปีหน้าประมาณเดือนมกราคมทุกปีค่ะยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับเขาคิชฌกูฏนะคะรอยพระพุทธบาทพลวงที่จันทบุรีค่ะหลายๆคนไปตอนกลางคืนบอกว่าอากาศดีไปกลางคืนไม่ร้อนแดดนี่เห็นเพื่อนส่งรูปมาตอนเช้าเนี่ยโอ้โหเห็นหมอกสวยเนาะไปเช้าข้างบนใช่อากาศดีเขาบอกอากาศดีขอบคุณด้วยนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรีพี่สมนึกต้องไปหลายๆคนบอกว่าอธิษฐานจิตอะไรไว้มักจะได้ไปที่นี่ก็จะกลับไปอีกนั่นแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะศรัทธาอย่างที่น้องดาวบอกคือระยะทางไกลและชันแค่ไหนถ้าเกิดเรามีศรัทธาใจไม่น่าเชื่อไปถึงไปถึงคือขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่เราอยากจะไปสักการะไปถึงแน่นอนคุณผู้ชมนะคะเอาล่ะเราไปอีกที่นึงนะคะลงจากภูเขาเราไปเที่ยวทะเลกันช่วงนี้แน่นอนใครๆก็ไปเที่ยวทะเลซัมเมอร์นะคะถึงจะร้อนแต่ถ้าเกิดเราได้แช่น้ำทะเลกับวิวสวยๆโดยเฉพาะที่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะคนอยากจะไปเที่ยวทะเลโดยเฉพาะงานนี้ค่ะงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวเราจะไปชมงานเราไปชมวิวสามอ่าวอย่างที่บอกแล้วก็มีงานจัดอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะไปกับแจ๋วพาเที่ยวค่ะแจ๋วพาเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีอ่าวงามถึง3อ่าวทอดยาวติดต่อกันนะคะประกอบด้วยอ่าวมะนาวอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยเขาก็เลยเป็นที่มาของชื่องานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดนั่นคืองานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมือง3อ่าวและงานกาชาดประจำปี2558จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคมนี้ณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ค่ะตลอด10วันมีอะไรบ้างนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจพิธีเปิดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมือง3อ่าวและงานกาชาดประจำปี2558เขาจะเปิดในวันศุกร์ที่20มีนาคมนี้ที่บริเวณเวทีใหญ่ของการจัดงานหน้าเขาช่องกระจกริมอ่าวประจวบ
ก็มีขบวนพาเหรดของดีแล้วก็เอกลักษณ์8อำเภอขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานด้วยนะคะส่วนช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่20เนี่ยก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานความเป็นมาของเมืองประจวบแล้วก็มีการจุดพลุหลากสีสันอันนี้สวยงามมากๆนะคะและตลอดการจัดงานก็ยังมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของดีสุดยอดโอท็อปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สะพานวัฒนธรรมกลางอ่าวประจวบกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดที่เราเห็นนะคะที่เมื่อตอนเปิดรายการนะคะที่บอกว่ามีภาพของดาวนั่นแหละแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยที่ดาวกำลังอุ้มน้องจิงอยู่ใช่ไหมถูกนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์032513885ค่ะขอบคุณพี่วันชัยเทียนสมบูรณ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลมาด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไปพูดคุยกับแม่งานดีกว่านะคะแม่งานพ่องานนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณนวันนาอนันตกิจไพศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคุณพงพันธ์วิเชียรสมุทรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีทั้งสองท่านนะคะเวียนมาอีกครั้งแล้วสำหรับมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวงานยิ่งใหญ่ต้องเรียนถามรองผู้ว่าก่อนค่ะว่างานในปีนี้มีความยิ่งใหญ่หรือว่าแตกต่างจากงานทุกๆครั้งที่จัดมาขนาดไหนคะในปีก็ในลำดับแรกนะคะในนามของท่านวีระศรีวัฒนตระกูลทัพการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องขอพระคุณทางไทยทีวีสี่ช่อง3โดยรายการแจ๋วนะคะที่กรุณาให้จังหวัดประจวบได้มาประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะคะงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวก็คือเหมือนกับเรานำของดีที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่เราถือว่าเรามีหลากหลายด้านป่าเขาเราก็มีน้ำตกปลาละอูนะคะมีทะเลตั้งแต่เกาะทะลุนะคะที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็มีอุทยานเยอะแยะที่มีชื่อก็คืออุทยานกุยบุรีซาฟารีแห่งเมืองไทยนะคะเข้าไปดูช้างได้นะคะค่ะช้างกระทิงนะคะแล้วก็ที่ด้านชายหาดก็บอกแล้วเรามีชายหาดยาว224กิโลตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยนะคะอาจจะเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่ใกล้ที่สุดกรุงเทพที่เกาะทะลุนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีด้านท่องเที่ยวอื่นๆด้านประวัติศาสตร์หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเรามีรัชกาลที่5ท่านพระองค์ท่านทรงสร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์เล็กที่สุดของประเทศไทยเป็นตราจังหวัดประจวบที่อำเภอสามระยอดนะคะเราก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากรที่รัชกาลที่4ท่านทรงคำนวณสุริยุปราคาตรงนะคะเป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีอุทยานสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่อ่าวมะนาวเราถือว่าเราเป็นสมรภูมิรบพี่น้องชาวประจวบต้องสูญเสียชีวิตเพื่อป้องมาตุภูมิหลายท่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีในเรื่องของดีเช่นมะพร้าวสับปะรดนะคะอันนี้นะคะมาโชว์ด้วยนะคะก็มีของเรานะคะซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเราต้องการนำเสนอให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวเนี่ยคือรวมของดีทั้งหมดของจังหวัดประจวบไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของดีอะไรต่างๆรวมถึงผลงานของส่วนราชการที่เขาทำมาตลอดเนี่ยเขาก็มาจัดเป็นเทศกาลภายใต้ชื่อว่าบ้านพ่อเราเมืองสามอ่าวนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายอยู่ในนั้นก็มาโชว์ในงานนี้ด้วยใช่ใช่นะคะเอ๊ะทำไมสงสัยค่ะว่าทำไมต้องสามอ่าวคือในประจวบเนี่ยเรามีอ่าวอื่นๆไหมคะหรือว่า3อ่าวนี้เป็น3อ่าวที่ไฮไลท์ที่สุดคือมีอ่าวมะนาวอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยค่ะค่ะเขาติดกันไหมคะติดกันค่ะค่ะถ้าท่านเคยเห็นนะคะโดยภูมิประเทศนะคะอาจจะที่เรียกว่า3อ่าวก็คือเหมือนกับเป็นโค้งพระจันทร์3แล้วก็ติดกันเลยติดกันค่ะเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากจะเห็นมุม3อ่าวที่ติดกันอย่างนี้มันจะมีมุมสูงตรงจุดไหนให้ดูต้องไปดูที่เขาล้อมหมวกที่กองบิน5ที่อ่าวมะนาวนะคะท่านก็จะเห็นอ่าวนะคะก็เคยเห็นคนถ่ายรูปมาแล้วสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆค่ะทีนี้พูดถึงกิจกรรมในงานที่บอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวของประจวบก็มีมากมายของรับประทานของดีนะคะค่ะท่านรองผู้ว่าคะอย่างผ้าวันนี้มาโชว์ด้วยบางคนไม่ทราบนะคะอันนี้คือผ้าเขาเต่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่มาเป็นยังไงคะผ้าเขาเต่านี่นะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นโครงการพระราชดำริด้านการทอผ้าแห่งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปี2507ค่ะนะคะพวกไม่เห็นว่าพี่น้องชาวประมงเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของด้านอาชีพประมงก็มาส่งเสริมให้ทางแม่บ้านได้ทอนะคะ
ป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะสวยนะค่ะอันนี้ก็จะเรียกเป็นลายเต่าเลยค่ะนี่ลายเต่านะคะคือเข้าไปดูวิธีการทอแล้วนะคะไม่ง่ายวันนั้นเข้าไปดูแล้วค่ะไม่ง่ายเลยอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นลายในผ้าก็สวยงามมากลายบันชื่นนะคะนี่แล้วก็จะมีผ้าขาวม้านี่ก็ใช่เป็นผ้าขาวเต่าทั้งหมดผ้าขาวเต่าทั้งหมดเป็นลักษณะผ้าฝ้ายทอมือก็มาตัดเป็นชุดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปใช่ค่ะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีของดีนะคะสับปะรดนะคะก็จะมีเป็นพวกขนมชีสเค้กอะไรต่างๆแล้วปัจจุบันที่กำลังมีชื่อของเราก็คือมะพร้าวซึ่งเราถือว่าเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะคะนำมาทำเป็นหลายๆเรื่องนะคะชีสเค้กอร่อยมากชีสเค้กอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องบอกว่าสวยและแปลกมากอยากให้ท่านประหลัดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่บอกว่ามะพร้าวเราเยอะแล้วเราก็มาทำเป็นหลากหลายอันนี้เป็นงานฝีมือของเด็กด้วยเท่าที่ทราบใช่ครับใช่ไหมคะผมเรียนว่าอันนี้ประจวบกันเนี่ยเป็นจังหวัดมะพร้าวแล้วก็สับปะรดมากที่สุดในประเทศไทยทีนี้มะพร้าวเนี่ยนอกจากจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวแล้วเรายังเอาวัสดุจากสิ่งของมะพร้าวเนี่ยเอามาปรับนะครับอันนี้เป็นฝีมือของเด็กอันนี้คือเด็กระดับประถมด้วยใช่ไหมคะที่ทราบครับนี่ทั้งหมดเลยนี่นะคะแล้วก็ยังทำเป็นมะพร้าวเป็นพวกจาวพวกจันของมะพร้าวแล้วก็มาทำนะครับอันนี้แล้วเป็นสัญลักษณ์เนาะของทางปราณบุรีใช่ครับก็คือทับสแกทับสแกก็คือเป็นช้างส่วนนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันมะพร้าวนี่ใช่บริสุทธิ์เลยที่บอกเลยว่าทะเลประจวบสวยจริงสวยไม่แพ้ฝั่งอันดามันผมเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งคำว่ามหัศจรรย์สามอ่าวเนี่ยมหัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะอ่าวทั้งเขาทั้งเกาะคือสามอ่าวนี่อ่าวน้อยอ่าวประจวบหรืออ่าวเกาะหลักนะครับแล้วก็อ่าวมะนาวสามเขาก็จะมีเขาตามองไล่เขาช่องกระจกนะครับแล้วก็เขาล้อมหมวดสามเกาะก็มีเกาะแรดนะครับเกาะแรดเกาะหลักแล้วก็เกาะไหหลำเกาะแรดเนี่ยจะเป็นจุดสถานที่ที่มีประภาคารของกรมราชการที่6สร้างเกาะหลักเนี่ยก็คือเป็นเกาะที่วัดระดับน้ำทะเลของประเทศไทยนะครับส่วนเกาะไหหลำเนี่ยเป็นจุดที่สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของเสด็จเตี่ยนะครับส่วนเขาสามเขาเนี่ยจะมีเขาเตามองลายเป็นเขาที่มีพื้นบ้านทางประวัติศาสตร์เป็นตำนานพื้นบ้านเขาช่องกระจกก็คือเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบส่วนเขาล้อมหมวกก็คือภูเขานะครับซึ่งอยู่ติดทางอ่าวมะนาวก็จะมีเจ้าพ่อมี3เจ้าพ่อเหมือนกันนะคะเจ้าพ่อก็คือเจ้าพ่อตามองลายนะครับก็มีปูเซมกงและอีกอันนึงก็คือเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกแล้วก็3ทะเลหมายความว่าในด้านของอ่าวน้อยเนี่ยจะมีบ่าวดุสมบูรณ์นะครับด้านตรงกลางก็จะทะเลที่สวยส่วนทางกองบิน5ทางอ่าวมะนาวก็มีทะเลสวยเล่นน้ำได้ค่ะนี่คือที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าเยอะจริงๆนะคะที่บอกว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆมีทั้งเขาทั้งน้ำทะเลทั้งน้ำตกนะมีป่าอย่างนี้ด้วยที่เราเห็นภาพอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหรือเปล่าอันนี้คือช้างป่ากุยบุรีครับซึ่งช้างป่ากุยบุรีเรียนให้ทราบว่านักท่องเที่ยวสามารถดูช้างได้ทุกวันเขาจะออกมาอย่างนี้ทุกวันถ้าจะออกมาเวลาประมาณ4โมงเย็นอ๋อมีเวลาด้วยเวลาครับเนื่องจากช้างในตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยเขาไม่ออกนะไม่ออกเขาออกมากินหญ้าในตอนเย็นแล้วเรารับประกันนะครับนักท่องเที่ยวสามารถไปดูช้างกุยบุรีแล้วเวลาเราดูเนี่ยเรามีวิธีการดูไหมครับก็คือนั่งรถไปครับรถสามารถเข้าไปถึงที่และจุดที่ท่านเห็นเนี่ยตรงถนนเนี่ยก็คือถนนที่รถผ่านนะครับแล้วเราสามารถเห็นช้างและกระทิงได้ทุกวันแต่เราไม่ไปรบกวนเราจะไม่ไปรบกวนใช่ไหมคะเพราะเรียนให้ทราบว่าก็คือทั้งช้างกระทิงซึ่งมีอยู่นะครับมันจะอยู่ริมทางแล้วเขาจะออกมากินหญ้าให้เห็นครับแล้วเขาจะไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายรับประกันครับเพราะอดีตผมคือในอำเภอกุยบุรีและผมก็ทำเรื่องช้างมา5ปีและประกันนักท่องเที่ยวดูทุกวันนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปดูแล้วจะไม่เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องมีปฏิบัติตัวครับก็คือหนึ่งจะต้อง
ไม่ใช่เสียงไม่มีสีสีรบกวนเขาสีที่สีนี่ก็คือเราต้องใช้ใส่เสื้อสีคุ้มกืนธรรมชาติสีแดงสีอะไรนี่ไม่ได้แดงส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องออกเป็นสีดำหรือสีเทาโอ้ยต้องไปได้นะดูโทรศัพท์ต้องปิดมือถือโทรศัพท์ต้องปิดมือเสียงก็ต้องห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังนะครับแล้วก็ห้ามใช้แสงแสงก็คือแสงไฟแสงแฟลชทั้งหลายและรับรองว่าสามารถดูได้ทุกวันโอ้อันนี้เหมาะมากสำหรับช่วงนี้ปิดเทอมจะพาเด็กๆไปดูแต่ต้องปฏิบัติตามตัวอย่างที่ท่านปลัดบอกด้วยทีนี้พูดถึงกิจกรรมหน่อยค่ะมีกิจกรรมภาคกลางคืนด้วยกิจกรรมผมเรียนอย่างนี้นะครับในการประกวดนะครับเราในงานของเราเนี่ยนอกหลักจากเราจะมีการประกวดขบวนแห่ในวันที่20ซึ่งจะมีการประกวดขบวนแห่ของทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานขบวนแห่ของเราเนี่ยมีคนไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเป็นขบวนที่นักท่องเที่ยวชอบดูแล้วก็เป็นที่ประทับใจนอกจากนั้นเรามีการแสดงแสงสีเสียงโดยเราร้อยเรียงของ8อำเภอมาในการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยเราไม่มีการจ้างออกไหนเราทำกันเองแสดงกันเองแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือการประกวดผมเรียนว่าเรามีการประกวดทั้งภาพถ่ายอย่างที่เราเห็นภาพถ่ายของประจวบคีรีขันธ์คือสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดการประกวดเกี่ยวเรื่องสาวงามเมืองสามอ่าวและอีกที่สำคัญปีนี้เราจะมีการประกวดตามองลายตามองลายคือประกวดก็ต้องผู้ชายสิคะใช่ไหมครับอย่างนี้ครับผมเรียนว่าตามองลายเนี่ยมันก็คือตำนานพื้นบ้านเป็นนิทานปรัมปราตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายความสวยของหญิงสาวความงามของหนุ่มโดยจึงทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายทำให้ชายต่างถิ่นเนี่ยมารักแล้วก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมแห่งความรักความเศร้าจนรู้สึกเลยกลายเป็นสถานที่เป็นสถานที่ในประจวบคีรีขันธ์ไม่ว่าจะเป็นเกาะทะลุเกาะจานนะครับหาดแม่ลำพึงนี้เป็นต้นเราจะมีการประกวดประกวดตามม่องลายเอาเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปดูในงาน29มีนาคมหนึ่งทุ่มครับประกวดตามม่องลายลำพึงยมโดยได้ค่ะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วค่ะเชิญท่านรองผู้ว่าเชิญชวนสำหรับคนที่จะไปงานนี้หน่อยเรางานเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเวลาไหนที่คนจะไปชมทั้งขบวนพาเหรดหรือชมทั้งงานได้ค่ะนะคะก็เชิญขอเรียนเชิญท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวนะคะระหว่างวันที่20ถึง29นะคะนอกจากกิจกรรมที่ท่านปลัดจังหวัดได้เรียนแล้วทุกวันเวลา 5:00 นเรามีล่องเรือสัมมาลานชม3อ่าวนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมที่เป็นสะพานยื่นไปในทะเลจะมีกิจกรรมแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนและเด็กๆทุกคนนะคะก็ขอเชิญไปเที่ยวชมงานระหว่างที่20ถึง29นี้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดค่ะกิจกรรมเยอะจริงๆเลือกไม่ถูกเลยล่องเรือก็มีถ่ายภาพประกวดเข้าไปเที่ยวป่าซื้อของโอ้ยเต็มที่อยากดูช้างอยากดูที่อยากไปเลยเนาะพอฟังแล้วอยากจะเข้าไปดูใช่ใกล้ชิดนะคะเนาะไปที่ผม4โมงเย็นสี่โมงเย็นไปดูก็อยู่ได้ทั้งวันเดี๋ยวท่านประหลัดพาไปดูไม่ดูฉันเหรอฉันก็นั่งข้างๆอยู่หลังช้างนะก็ดูทุกวันอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นก็เห็นทุกวันไม่ตื่นเต้นดูคืนเงินเลยคืนเงินนี่ท่านรับประกันเลยนะไปถึงที่เราได้ดูแน่นอนค่ะส่วนใครหิวช่วงหน้ารอไว้เลยค่ะข้าวผัดกากหมูเมนูนี้เมนูอร่อยมากๆของร้านนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจ๋วพากินค่ะอยากกินเยอะลูกเดี๋ยวกินข้าวผัดกากหมูเบาๆนิดนึงเดี๋ยวคุณให้แจ๋วไปกับเราสิ